ครับวันนี้ที่จังหวัดชุมพรนะครับมีอยู่ร้านหนึ่งภาคไทยมาแล้วเนี่ยพลาดไม่ได้คือร้านยายปวดก็ไม่รู้ปวดขนาดไหนแต่ร้านนี้ดังมากนะครับแม้กระทั่งครัวคุณต่อยก็ยังเอามาเมนูเด็ดมาถึงแล้วต้องสั่งอะไรแกบอกว่าแกงต้มมะละกอกุ้งและอีกหนึ่งเมนูหนึ่งก็คือปลาเค็มทอดกระทิงครับเมนูนี้น่าจะเป็นเมนูที่เหมือนเมนูแนะนำพลาดได้แต่ผมก็สั่งอันนี้ด้วยนะแกงปลากระดูกอ่อนลูกกล้วยเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันแล้วก็เอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือใช้เตาถ่านไม่ใช่เตาแก๊สเข้าครัวกันครับตอนนี้ผมอยู่ในครัวของที่ร้านเย็บปวดนะครับที่เย็บปวดนะครับคนไหนอ่ะเย็บปวดอยู่หลังบ้านพักผ่อนเป็นธรรมดาเท่าแก่ใหญ่คือเจ้าของร้านเนี่ยมักจะเก็บตัวไม่ค่อยจะตัวสูงเท่าไหร่ผมถึงครัวเลยครับเมนูสังเกตนะครับที่เตาอนุรักษ์ใช้เตาถ่านไม่ใช้เตาแก๊สเพื่อเอกลักษณ์ของร้านนี้โดยเฉพาะแต่อร่อยเดี๋ยวไปดูตอนนี้พี่ทำเมนูอะไรครับปลาทอดจ้ะปลาทอดนี่ไงนี่ไงปลาอินทรีย์ทอดที่ผมพูดถึงที่เรามาดูเทคนิคนี่เลยไม่หวงนะเทคนิคนี้นี่คือแกงส้มนะครับที่เราสั่งทำสดๆทุกหม้อดูเหมือนแกงส้มจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะชิมกันว่ารสชาติสมดังที่ทุกคนร่ำลือนะครับเมนูนี้คือแกงคั่วลูกกล้วยเป็นกล้วยเล็บมือนางนะฮะกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมไม่ได้ต้องเล็บมือนางอย่างเดียวเล็บมือนางเท่านั้นเล็บมือนางเท่านั้นนะครับอ๋ออันนี้ก็คือเราให้กล้วยสุกก่อนนะครับเมื่อกี้ใส่พริกแกงเข้าไปละอันนี้เป็นแกงคั่วลูกกล้วยนะครับเกือบสุกแล้วเมื่อสักครู่นี้เป็นการให้กล้วยสุกก่อนแล้วค่อยจะมาปรุงแต่งอันนี้กล้วยสุกแล้วเริ่มเติมกะทิแล้วแล้วก็ใส่พริกแกงเข้าไปละเริ่มดูแบบน่ากินอร่อยด้วยดูบ้านบ้านนะครับดูบ้านบ้านแต่น่ากินมากเลยตอนนี้กำลังจะทิ้งเอาไว้ให้กะทิเริ่มแตกมันน้ำซุปไปหน่อยนึงใครจะทำตามสูตรนี้ได้เลยนะปรุงรสอย่าลืมนะครับที่ชุมพรนะครับร้านเย็ดสวนอันนี้หลังเฮ้ยผมแอบเห็นมีน้ำตาลใส่ไปหน่อยใบส้มแป้นใบส้มแป้นนี่ปกติแล้วแกงภาคกลางนี่มีตรงนี้นะที่นี่ต้องมีใบส้มแป้นเป็นใบมะกรูดอะไรพวกนี้นะใช่ต้องพื้นเมืองชุมพรเหมือนกันกับกล้วยค่ะอ่าฮะมันแค่จะใบอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าลูกมันจะออกเปรี้ยวๆเราก็ทานได้เหมือนกันครับเอามาแทนใบมะกรูดนี่นะใช่ค่ะเป็นเอกลักษณ์ของชุมพรเรียบร้อยนี่คือแกงลูกกล้วยครับแอบชิมก่อนอร่อยอร่อยแต่เริ่มเผ็ดเดี๋ยวผมไปกินกับข้าวดีกว่านี่ครับแกงส้มมะละกอกุ้งสีสันดูน่ากินไหมเดี๋ยวเราจะลองชิมดูอันนี้เป็นปลาเค็มคั่วกะทินี่ปกติแล้วผมเคยมาครั้งหนึ่งนานแล้วจะออกจะช้าแต่วันนี้เร็วมากนะครับอาหารเร็วผมจะชิมเลยนะครับแกงกล้วยกับกุ้งอันนี้เรื่องนี้มันกินเยอะแล้วกุ้งวันนี้อ่ะอ้าวอร่อยจัดกล้องเดี๋ยวอร่อยจริงๆครับอร่อยจริงๆตักอะไรไปอ่ะก็ตอนนี้นะเดี๋ยวชิมติดใจมากเลยอ่ะเดี๋ยวชิมแกงส้ม
มาเพิ่งได้หนึ่งทิศน้ำไปแล้วเนี่ยน้ำบอลอันนี้น้ำบอลอันนี้เป็นแกงต้มมะละกอกุ้งนะครับดูบ้านๆนะรสชาติไม่บ้านใช่ไหมรสชาติไม่บ้านพริกแกงกลมกล่อมอร่อยโบ๊ะอย่าเผ็ดอร่อยมากเลยย้ำนะครับมาที่นี่ร้านเย็ดปวดที่จังหวัดชุมพรไม่สั่งไม่ได้ก็คือแกงต้มมะละกอกุ้งแกงลูกกล้วยแล้วก็แกงลูกกล้วยกับไก่บ้านปลาเค็มกะทิไม่ทันแล้วไม่ได้ชิมอร่อยสุดยอดย้ำเลยคือปลาเค็มกะทิต้องสั่งด้วย3เมนูนี้ตอนนี้ผมนั่งอยู่กับยายปวดครับนี่ไม่ธรรมดาก็คือเราในเน้นมาแล้วแอบประทานที่นี่แล้วเนี่ยเราต้องเจอตัวจริงให้ได้ต้นตำรับสูตรอาหารของร้านเย็ดปวดอันโด่งดังจังหวัดชุมพรครับนั่งอยู่แล้วเย็ดปวดครับเย็ดปวดอายุเท่าไหร่ครับ80ต้นต้นร้านนี้ทำมากี่ปีแล้วครับปีตั้งแต่ปี36ปีนี้62กี่ปีละ6 36 63 36ปีโอ้โหทำไมยายปวดชื่อปวดครับยายปวดต้องตายใจมีมากมีนะบอกหลวงพ่อบอกว่ายืดยาวคือเป็นชื่อที่แบบเท่มากมีเอกลักษณ์มากยายปวดยายปวดครับเลี้ยงลำบากอ๋อไปดูหมอว่าให้ยกให้คนอื่นเขาครับเลยก็จะเป็นลูกยกมาหลายปีนั่นแหละก็เลยลูกเขาจะติดหัวติดมือไม่มีโอกาสรู้ละรู้ละมีที่มาที่ไปนะไม่ใช่ชื่อตรงๆคือยายไม่ใช่ปวดแต่พ่อที่เจ็บปวดยายไม่มีรอดอ๋อให้เขามาโขกมือเอาไปเป็นลูกเขามามีชื่อกินรสล้างนะครับผมยากปวดมาเป็นสุขุมสุขุมคุณยายสุขุมผมเพิ่งรู้ความจริงวันนี้รสล้างแบบปวดไงครับจะมีใครบ้างรายการไหนบ้างครับรู้ชื่อจริงของคุณยายปวดจริงๆแล้วคุณยายชื่อคุณยายสุขุมนะครับก็โผล่มากๆเลยวันนี้เป็นโอกาสดีๆที่มาได้นั่งคุยคุณยายเจ้าของร้านยายปวดที่มีชื่อจริงปกติไม่เคยได้ออกมาด้วยนะขึ้นอยู่ข้างในโอ้โหผมโชคดีมากๆเลยแอบซุ่มดูอยู่นะครับวันนี้ผมแวะเข้ามานี่โชคดีจริงวันนี้ก็มาโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจเนาะโชคดีจริงเลยแน่นตายแหละแน่นตายแน่นตายผมแน่นไม่ได้เลยแน่นตายโลกที่คนแรกไม่ได้ไม่ได้ยี่ปุ่นครับร้านนี้เนี่ยอยู่ไกลจากตัวเมืองมากี่กิโลครับมันจากออกจากเมืองมาถึงหัวถนนเข้ามานี่นะจากเมืองมากิโลเดียว1กิโลเท่านั้นแล้วก็เข้ามาในนี้ก็500เมตรครับผมนี่จากถนนมาถึงนี่นะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ11โมงปิด5โมงเย็นปิด5โมงเย็นมีไกลถึงแล้วมาถึงปั๊บต้องสั่งเลยเมนูนึงเด็ดๆเลยที่ร้านให้สั่งอะไรครับรับรองไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังนะครับเมนูแกงส้มแกงส้มเมื่อกี้นี้กินไปแล้วแกงส้มแกงส้มมะละกอกุ้งอร่อยอร่อยแต่ผมชอบแกงกล้วยแกงลูกกล้วยแกงคั่วลูกกล้วยกระดูกหมูอ่อนอ่ะใช่คุณยายปวดบอกว่าต้องมากินแกงส้มมะละกอกุ้งแต่ผมสั่งแกงคั่วลูกกล้วยเนาะแกงคั่วลูกกล้วยเล็ดมือนางอร่อยผมชอบเพราะว่าผมทำไม่เห็นมากมาที่นี่นะครับระยะทางไม่เกินมันแค่กิโลเดียวจากปากทางจากเมืองเข้ามาเท่านั้นเองร้านยายปวดนะครับจังหวัดชุมพรและพบกันกับเชฟเอนะครับอย่าลืม subscribe ให้ด้วยนะครับ